ครับสวัสดีนะครับผมก็วิดีโอนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำวิธีการแก้ปัญหานะครับคีย์บอร์ดของเรานะครับพิมพ์ไม่ได้นะครับใน Windows 10นะครับก็สาเหตุก็คือนะครับผมกดพิมพ์นะครับกดนะครับก็พิมพ์ไม่ได้สาเหตุนะครับก็น่าถ้าเป็น PC นะครับลองเช็คสายคีย์บอร์ดก่อนนะครับว่าหลวมหรืออะไรหรือเปล่านะครับส่วนถ้าเป็นโน้ตบุ๊กนะครับก็มีวิธีแก้นะครับขั้นแรกเลยนะครับก็ให้เราไปที่คอนโทรลก่อนนะครับตรงนี้นะครับถ้าใครไม่เจอคอนโทรลในหน้าเดสก์ท็อปของตัวเองนะครับก็มีขั้นตอนตรงนี้ครับไปที่ Windows นะครับก็ไปที่ Setting แล้วก็มาที่ Personalization ตรงนี้ครับแล้วก็ Theme แล้วก็ Desktop Icon Setting นะครับมาติ๊กถูกตรงนี้ครับนะครับตรงคอนโทรลนะครับผมกด Apply แล้วก็โอเคไปเลยแล้วเราก็จะเจอคอนโทรลแมนนวลหน้าเดสก์ท็อปของเรานะครับให้เราดับเบิลคลิกเข้าไปเลยนะครับผมพอเข้าไปแล้วนะครับก็ให้เราไปที่ Edge of Asset นะครับแล้วก็ Edge of Asset Center นะครับ Always scan this section สังเกตได้ว่าเรามาถึงหน้านี้แล้วนะครับก็ให้เราไปที่ตรงนี้ครับ Make the keyboard is to use นะครับเนี่ยครับก็จะเจอตรงนี้นะครับเนี่ยครับก็จะเจอหน้าตาตรงนี้นะครับก็จะติ๊กถูกอยู่ Turn on shooter key นะครับให้เราติ๊กออกเลยนะครับนะครับแล้วก็ Apply ครับกดโอเค Always scan this section เพียงแค่นี้นะครับก็เสร็จแล้วครับเราก็ลองมาเทสดูครับว่าได้จริงไหมนะครับพิมพ์ได้แล้วครับเรียบร้อยก็ได้ครับผมก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดปัญหานะครับเกิดปัญหาว่าอยู่ดีคีย์บอร์ดของเราพิมพ์ไม่ได้ครับขั้นแรกเลยนะครับถ้าเป็น PC นะครับถ้าไม่ใช่โน้ตบุ๊กนะครับให้เราเช็คก่อนนะครับว่าคีย์บอร์ดเรายังปกติดูไหมเช็คซ้ายเช็คพอร์ตต่างๆนะครับหรือก็ลองไปเช็คกับเครื่องอื่นก็ได้นะครับคีย์บอร์ดนะครับส่วนถ้าใครใช้โน้ตบุ๊กนะครับก็ลองใช้วิธีนี้เลยครับวิธีเดียวนะครับในการเข้าไปเช็คนะครับแล้วก็เข้าไปติดถูกอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้น่าจะช่วยนะครับได้ระดับหนึ่งนะครับโอเคครับขอจบวิดีโอเพียงแค่นี้ครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ